วัสดีครับชื่อเพชรนะครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตดูดิเมนที่ชื่อว่าพาราลิโดนะครับพาราลิโดแบบเบสิกที่สุดเลยก็คือจะเป็นขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายนะครับผมเสียงก็จะเป็นนี้นะครับแล้วก็ฝึกจากช้าๆก่อนนะครับผมฝึกจากช้าๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับพอเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรามันจำได้แล้วเนี่ยเราก็จะทำให้มันเพาะขึ้นนะครับโดยการใส่แอคเซนต์เข้าไปนะครับก็คือตัวเน้นเราจะเน้นที่จังหวะ1 2 3 4นะครับอันนี้ผมจะเล่นอยู่บน16 note หรือว่า11 2ชั้นนะครับผมก็จะเป็น1 e and 2 e and 3 e and 4 e and 1ก็คือตัวที่ไม่เน้นเราก็จะเบาลงไปเลยนะครับตัวที่เน้นก็จะแรงขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี้มันก็จะพอมากขึ้นนะเราสามารถนำไปใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับจะเล่นเป็นกรูฟก็ได้หรือจะเล่นเป็นลูกทรงก็ได้นะครับผมจะลองเล่นเป็นกรูฟไปดูนะครับก็จะเป็นวันนี้ใช้เป็นลูกทรงก็ได้ลิกเท่ๆให้รูปหนึ่งนะครับผมเป็นลิกที่คิดมาจากพาราลิโดเนี่ยครับแต่ว่าเอาไปกระจายเล่นนะครับเป็นลูกส่งก็จะเป็นนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็เล่นบนสเปรดสองชั้นเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้จะเป็นนี้อันนี้ก็เราเปิดแท็บเข้าไปแล้วก็เหยียบกระเดื่อง1 2 3 4ครับจะเป็นก็จะดูเท่ขึ้นครับผมเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับในวันนี เพื่อนลองไปฝึกกันดูนะครับฝึกแบบช้าๆก่อนนะครับพอช้าๆคล่องปุ๊บก็ลองใส่แอคเซนต์เข้าไปนะครับเน้น1 2 3 4นะครับแล้วก็พอได้ปุ๊บก็ลองกระจายแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆนะครับลองกระจายไปเป็นลูกส่งก็ได้เป็นกรูฟก็ได้ครับผมลองดูครับขอบคุณครับ